้ามืดวันจันทร์ในขณะที่ชาวตุรกีกำลังหลับไหลเกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในพื้นที่ตอนใต้ของตุรกีอาคารสูงหลายร้อยหลังพังถล่มลงมาในหลายเมืองกลายเป็นสุสานฝังศพของประชาชนที่เสียชีวิตภายใต้ซากปรักหักพังส่วนพื้นที่ในซีเรียพรมแดนติดกันได้รับผลกระทบอย่างหนักคาดว่าอาจมียอดผู้เสียชีวิตรวมทั้ง2ประเทศในครั้งนี้มากถึง 20,000 คนผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 60,000 คนในรัศมี450กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวมีประชาชนเดือดร้อนรวม23ล้านคนที่อยู่ในตุรกีและซีเรียเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงมากกว่าระดับ7แมกนิจูดในครั้งนี้เกิดขึ้น2ครั้งคือ 7.8 และ 7.5 แมกนิจูดเกิดอัฟเตอร์ช็อคแล้วมากกว่า600ครั้งโดยแผ่นดินไหว 7.8 แมกนิจูดแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในตุรกีในรอบ24ปีตั้งแต่ปี1999เป็นต้นมาภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นเมืองคารามานมารัสศูนย์กลางแผ่นดินไหวเมืองอิสลาไอเยและเมืองนูดากีในตุรกีเปรียบเทียบภาพเมืองทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างภาพมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในจังหวัดฮาเตของตุรกีซึ่งเป็นจังหวัดที่เสียหายหนักที่สุดอาคารบ้านเรือนและธุรกิจพังราบเป็นหน้ากลองไปทั่วเมืองมีควันลอยขึ้นจากกองซากปรักหักพังฮาเตเป็นจังหวัดติดทะเลและติดกับพรมแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียภาพจากโดรนยังแสดงให้เห็นรอยแตกลึกและถนนขาดเป็นท่อนบนถนนหลวงของตุรกีเกิดขึ้นหลังเหตุแผ่นดินไหวในภาพยังเห็นรถยนต์คันหนึ่งพลิกคว่ำอยู่ข้างถนนด้วยหลังเกิดเหตุ72ชั่วโมงแรกคือนาทีชีวิตที่นับถอยหลังในการเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังทีมกู้ภัยและทีมแพทย์227ทีมของตุรกีร่วมกับประชาชนอีกกว่า 10,000 คนเข้าช่วยในการปฏิบัติการกู้ภัยท่ามกลางความยากลำบากของสภาพพื้นที่สภาพอากาศฝนตกอย่างหนักอากาศหนาวจัดในฤดูหนาวหิมะตกอย่างหนักอากาศหนาวเย็นจนถึงจุดเยือกแข็งเป็นอุปสรรคขัดขวางความพยายามในการค้นหาและการส่งมอบความช่วยเหลือเครื่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอในการค้นหาหลายจุดต้องค้นหาด้วยมือเปล่าและยังเกิด after shock ซ้ำอีกหลายร้อยครั้งในระหว่างการค้นหาเป็นอันตรายต่อผู้รอดชีวิตและผู้ค้นหาด้วยส่วนในซีเรียก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวต้องเผชิญกับความขัดแย้งสงครามกลางเมืองนานเกือบ12ปีจากปัญหาแบ่งแยกประเทศโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายอยู่แล้วอหิวาตกโรคระบาดเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายเพิ่มขึ้นไปอีกเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามอย่างมากที่จะเข้าไปให้ถึงหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่ก็ต้องพบกับอุปสรรคจากถนนที่พังเสียหายสภาพอากาศเลวร้ายและการขาดเครื่องมือหนักบางพื้นที่ไม่มีเชื้อเพลิงและไฟฟ้าด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้ทุกวิถีทางในการดึงผู้รอดชีวิตออกจากซากปรักหักพังโดยเฉพาะเด็กจำนวนมากที่ติดอยู่ภายใต้ซากทารกน้อยถูกห่อไว้ในผ้าห่มพื้นใหญ่ได้รับความช่วยเหลือออกมาจากใต้ซากนำตัวส่งให้แพทย์ปฐมพยาบาลมีความเป็นไปได้ว่าทารกอาจคลอดระหว่างที่ติดอยู่ภายใต้ซากแต่ไม่ชัดเจนว่ามารดาของทารกน้อยอยู่ที่ใดส่วนหนูน้อยอีกคนติดอยู่ภายใต้ซากนานกว่า65ชั่วโมงในเมืองฮาเตเจ้าหน้าที่ยังช่วยเหลือครอบครัว4ชีวิตออกจากใต้ซากตึกในจังหวัดอาดียามันด้วยทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเมืองฮาเตวันเดียวกันทีมกู้ภัยจากโคโซโวสามารถช่วยชีวิตแม่และลูกน้อยอายุ2ขวบออกจากใต้ซากตึกด้วยปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับเด็กชายชาวตุรกีได้รับความช่วยเหลือหลังจากติดอยู่ใต้ซากนานกว่า50ชั่วโมงหลังจากเจ้าหน้าที่ช่วยกันดึงเด็กน้อยขึ้นมาเด็กน้อยยิ้มออกมาท่ามกลางเสียงปรบมือและร้องยินดีจากบรรดากลุ่มหมวกกันน็อกขาวหรือเหล่ากู้ภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบเด็กน้อยกำลังนอนหลับภายใต้ซากปรักหักพังแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของตุรกีนาน24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวเด็กน้อยถูกปลุกขึ้นมาในสภาพที่งัวเงียและถามเจ้าหน้าที่ว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กน้อยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเจ้าหน้าที่กู้ภัยตุรกียังช่วยเหลือเด็กชายชาวซีเรียซึ่งเป็นผู้อพยพอยู่ในเมืองฮาเตโดยดึงตัวออกมาภายใต้ซากตึกที่ถล่มลงมาได้อย่างปลอดภัยหลังเกิดแผ่นดินไหวนาน45ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ดึงร่างชายคนหนึ่งออกจากใต้ซากอาคารบ้านเรือนในเมืองกาซีอันเทปซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหว
หลังจากเขาติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังนาน1วันส่วนในซีเรียเจ้าหน้าที่กู้ภัยกลุ่มไวท์เฮลเมทช่วยชีวิตเด็กหญิงชื่อนูออกจากใต้ซากปรักหักพังในเมืองจันดาริสทางภาคเหนือของซีเรียออกมาได้อย่างปลอดภัยเด็กน้อยไม่ได้รับบาดเจ็บหนักหลังติดอยู่ภายใต้ซากนาน1วันเจ้าหน้าที่กลุ่มไวท์เฮลเมทยังช่วยชีวิตพ่อและลูกชายลูกสาวรวม3คนออกจากใต้ซากปรักหักพังในเมืองอิดลิบของซีเรียได้อีกด้วยและไม่เพียงแต่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เท่านั้นยังมีรายงานว่ากาชาดในตุรกีสามารถช่วยชีวิตนกแก้วเลี้ยงจากใต้ซากที่ถล่มในเมืองมาลัตยาขึ้นมาได้หลังจากที่มันติดอยู่ใต้ตึกถล่มนานกว่า50ชั่วโมงหน่วยกู้ภัยระบุว่าปีกมันหักก่อนถูกวางลงในกล่องและนำไปรับการรักษาต่อไปผู้อยู่อาศัยในเมืองอาเลปโปของซีเรียกล่าวกับรอยเตอร์ว่าพวกเขาไม่มีที่ไปเพราะบ้านของพวกเขาอยู่ที่นี่แม้จะหวาดกลัวว่าจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกก็ตามชายคนหนึ่งจากเมืองจานเดริสระบุว่าเขาสูญเสียสมาชิกครอบครัวไป12คนจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ขณะที่ชาวเมืองคนอื่นระบุว่าครอบครัวยังติดอยู่ใต้ซากแม้จะได้ยินเสียงของพวกเขารู้ว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่สามารถช่วยขึ้นมาได้เพราะไม่มีหน่วยกู้ภัยและไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในเมืองอันตะเกียของตุรกีมีศพหลายสิบศพบางศพถูกคลุมด้วยผ้าห่มและผ้าปูที่นอนเรียงกันอยู่บนพื้นที่นอกโรงพยาบาลส่วนเมืองคารามานมารัสเห็นศพประมาณ50ศพถูกคลุมด้วยผ้าห่มบนพื้นห้องโถงสนามกีฬาสมาชิกครอบครัวพากันค้นหาญาติในหมู่ผู้เสียชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งนั่งคุกเข่าบนพื้นหอประชุมร้องไห้คร่ำครวญด้วยความโศกเศร้าและสวมกอดศพที่ห่อด้วยผ้าห่มประชาชนจำนวนมากในพื้นที่ภัยพิบัติของตุรกีต้องนอนอยู่ในรถยนต์ของพวกเขาหรือตามท้องถนนภายใต้ผ้าห่มพื้นหนาโดยที่ยังไม่กล้ากลับเข้าไปในตัวอาคารแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวยังทำให้พบรอยร้าวหลายจุดบนเขื่อนอาตาเติร์กทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีต้องสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่รอบเขื่อนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าเขื่อนอาตาเติร์กสามารถแตกได้ทุกเวลาและผลของการเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อพื้นที่รัศมี30ตารางกิโลเมตรใกล้เขื่อนรวมถึงยังเกิดเหตุเพลิงไหม้ท่าเรือเมืองอิสเคนเดรันทางตอนใต้ของตุรกีเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวกระทรวงกลาโหมตุรกียืนยันว่าดับไฟได้แล้วหลังกองทัพตุรกีส่งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ทหารขึ้นบินโปรยสารดับเพลิงจากทางอากาศตู้คอนเทนเนอร์สินค้าหลายร้อยตู้ถูกเผาเสียหายสำนักข่าวอนาโดลูของทางการตุรกียังรายงานด้วยว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับปราสาทเซียนเตปโบราณสถานเก่าแก่กว่า 2,000 ปีที่มีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวที่สำคัญทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีโดยป้อมปราการทางตะวันออกทางใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทเซียนเตปได้รับความเสียหายมีซากกระจัดกระจายอยู่บนถนนส่วนมัสยิดซีวานีที่อยู่ถัดจากปราสาทและว่ากันว่าสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่17โดมและกำแพงทางตะวันออกได้รับความเสียหายบางส่วนขณะเดียวกันแหล่งข่าวในซีเรียเผยด้วยว่าผู้ต้องขังอย่างน้อย20คนหลบหนีออกจากเรือนจำในเมืองราโจจังหวัดอเลโปทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศใกล้กับพรมแดนด้านตุรกีหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเรือนจำแห่งนี้อยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มซีเรียที่สนับสนุนตุรกีมีผู้ต้องขังประมาณ 2,000 คนในจำนวนนี้ 1,300 คนต้องสงสัยว่าเป็นนักรบ IS นอกจากนี้ยังมีผู้ต้องขังกองกำลังชาวเคิร์กด้วยแผ่นดินไหว 7.8 แมกนิจูดในครั้งนี้ทำให้กำแพงและประตูของเรือนจำแตกร้าวเจ้าหน้าที่เรือนจำเผยได้ว่าหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเรือนจำได้รับผลกระทบผู้ต้องขังเริ่มก่อจลาจลและยึดพื้นที่ในเรือนจำผู้ต้องขังหลบหนี20คนเชื่อว่าเป็นนักรบ IS ขณะที่กลุ่มสังเกตการซีเรียเพื่อสิทธิมนุษยธรรมแจ้งว่าไม่สามารถยืนยันว่ามีผู้ต้องขังหลบหนีหรือไม่แต่ยืนยันว่ามีการก่อจลาจลภายในเรือนจำขณะที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้เหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้รุนแรงปัจจัยแรกคือลักษณะของรอยเลื่อนอนาโตเลียตะวันออก
เป็นรอยเลื่อนตามแนวระดับซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่ชั้นหินทั้งสองระนาบเคลื่อนตัวในแนวระดับทิศทางตรงข้ามกันเสียดสีกันจนเกิดแรงกดดันมหาศาลนำไปสู่แผ่นดินไหวรุนแรงและแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในความลึก18กิโลเมตรถือว่าไม่ลึกมากนักดังนั้นการสั่นสะเทือนในระดับพื้นผิวย่อมรุนแรงกว่าการสั่นสะเทือนในแมกนิจูดเดียวกันแต่เกิดในจุดที่ลึกกว่าปัจจัยที่2เหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคที่มีประชากรหนาแน่นและโครงสร้างอาคารบ้านเรือนไม่แข็งแรงพอแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลา 4:17 นาทีตามเวลาท้องถิ่นหมายความว่าผู้คนกำลังหลับไหลและติดอยู่ในอาคารบ้านเรือนของตนเองที่พังถล่มลงมาการสร้างอาคารยังไม่แข็งแรงพอสำหรับแผ่นดินไหวใหญ่ขนาดนี้ดร.คาร์เมนโซลาน่าผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยบอทมัดกล่าวกับสำนักข่าว BBC ว่าความทนทานของโครงสร้างพื้นฐานทางตอนใต้ของตุรกีและในซีเรียนั้นกระท่อนกระแท่นภูมิภาคดังกล่าวไม่ได้เผชิญกับแผ่นดินไหวขนาดใหญ่มากว่า200ปีแล้วและไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงจึงทำให้ระดับการเตรียมความพร้อมนั้นต่ำกว่าภูมิภาคที่คุ้นเคยกับแผ่นดินไหวตลอดเวลาดร.โรเจอร์มัสซันนักวิจัยจากสถาบันสำรวจธรณีวิทยาของอังกฤษกล่าวว่าสิ่งที่จะเห็นต่อจากนี้จะเกิดแรงสั่นสะเทือนกระจายไปยังรอยเลื่อนอื่นๆใกล้เคียงดังนั้นจะเกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งโดยในปี1822ที่เคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในบริเวณนี้มีอัฟเตอร์ช็อคเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ